บทภาวนาก่อนนอนขณะอาบน้ำขณะนั่งเล่นเดินเล่นบทภาวนาบทนี้เป็นบทภาวนาเพื่อให้มีสติเกิดปัญญาเพื่อการปล่อยละปล่อยวางในธาตุในขันธ์สังขารร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงของชีวิตรู้กายรู้ใจธาตุขันธ์อาศัยหาใช่ตัวตนทนอยู่มันไปหลงได้มันมามีเชื้อตัณหาติดมานุงนังรอผุรอพังอนิจจังเปลี่ยนไปอย่าหลงใยดีมันคือธาตุสี่มีขันธ์ห้าขันธ์แบกกันมานานหลงอุปาทานว่าเป็นตัวกูจงดูให้เห็นเป็นเพียงธาตุสี่หามีอะไรดินน้ำลมไฟปรุงแต่งทิ้งไว้เป็นตัวเป็นตนหลงอยู่ตั้งนานว่าสวยว่างามความจริงของเหม็นเห็นกันหรือไม่แก่เด็กตายไปไม่เหลือสักรายตามดูให้เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรังแห่งโรคทุกโศกมีมาต้องตามรักษาดูแลมันไปเบื่อหน่ายบ้างไหมโทษภัยธาตุขันบางวันแข็งแรงไม่แสดงให้เห็นความเป็นทุกขังยืนเดินนอนนั่งดูขลังดูดีอย่าหลงยินดีในภาพมายาทุกขังซ่อนอยู่รู้ไว้บ้างหนาอย่าบ้าตามมันรีบเตือนใจตัวอย่าหลงขันชั่วว่าเป็นสิ่งดีไม่นานเป็นผีแตกดับสูญไปอย่าหลงเข้าใจว่าเป็นตัวกูเกิดมาให้รู้ว่ามามือเปล่าตายไปก็เน่าเหม็นเข้าเตาไฟไม่มีอะไรติดตามตัวไปชั่วรู้แก่ใจสั่งสมบุญไว้จะไม่ตายฟรีรีบเตือนใจตัวอย่าหลงขันชั่วว่าเป็นสิ่งดีไม่นานเป็นผีแตกดับสูญไปอย่าหลงเข้าใจว่าเป็นตัวกูเกิดมาให้รู้ว่ามามือเปล่าตายไปก็เน่าเหม็นเข้าเตาไฟไม่มีอะไรติดตามตัวไปชั่วรู้แก่ใจสั่งสมบุญไว้จะไม่ตายฟรี